ครับส่วนความเดือดร้อนของหนุ่มนนทบุรีคนนึงที่เขาสูญเสียคุณพ่อไปครับแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะหาคำตอบว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะผลกระทบจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือเป็นโรคประจำตัวของคุณพ่อหลังจากที่นายสมชายวังม่วงอายุ51ปีซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอ็กซเรย์แห่งหนึ่งมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลในพื้นที่ปทุมธานีครับพอฉีดไป2วันนายสมชายเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตแพทย์เนี่ยระบุว่าเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันโดยครอบครัวได้นำศพนายสมชายมาตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดบางพังอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับซึ่งลูกชายของเขาคือนายสถาพรวังม่วงอายุ27ปีบอกว่าจากนี้จะปรึกษาหารือกับครอบครัวครับว่าจะส่งศพของพ่อไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตว่ามันเกิดจากโรคประจำตัวหรือมันเกิดจากผลกระทบของวัคซีนเพราะแพทย์ระบุว่ามีลิ่มเลือดเข้าไปอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเลยตายเฉียบพลันส่วนตัวอยากให้กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสอบและผ่าพิสูจน์คุณพ่ออีกครั้งหนึ่งเพราะครอบครัวก็ยากจนมีพ่อเป็นเสาหลักและอยากจะฝากถึงทางกระทรวงสาธารณสุขว่าถ้าฉีดวัคซีนตัวนี้มีผลกระทบให้หาวัคซีนตัวใหม่มาทดแทนจะดีกว่าความคิดผมว่าผมอยากให้พ่อผมส่งผ่าพิสูจน์ครับแล้วก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับพ่อมากที่สุดนะครับเพราะพ่อเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรจริงอะไรแบบเสียชีวิตจากเหตุโรคประจำตัวหรือว่าการฉีดยาจริงๆครับก็ต้องบอกว่าวัคซีนทุกตัวจริงๆมีทั้งประโยชน์และก็ผลข้างเคียงอยู่จะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งหลักก็คือสภาพร่างกายของแต่ละคนใช่นะฮะก็ยังต้องสอบสวนกันต่อไปว่ามันเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนต้องชี้แจงWe'll be right back.